ไปซื้อน็อตจาระบีกระดาษทรายเนี่ยน็อตจาระบีกระดาษทรายในทางบัญชีเราเรียกว่าอะไรวัสดุอุปกรณ์เอ้ยจะวัสดุก็วัสดุอุปกรณ์ก็อุปกรณ์วัสดุกับอุปกรณ์ต่างกันนะฮะคุณอย่ามาเรียกรวมกันในทางบัญชีวัสดุจะใช้ภายใน1ปีแล้วหมดไปจะไม่อยู่เกิน1ปีแต่อุปกรณ์จะอยู่เกิน1ปีดังนั้นคุณจะมาเรียกวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้คุณต้องเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งวัสดุหรืออุปกรณ์วัสดุคุณรู้ได้ไงมันเป็นวัสดุก็มันใช้เพราะเนี่ยการใช้ของมันใช้แล้วหมดไปมันอยู่ไม่ถึงปีหรอกเนี่ยใช่ครับซื้อจาระบีใช้แล้วเดี๋ยวก็หมดน็อตเดี๋ยวก็หมดกระดาษทรายยิ่งหมดใหญ่เลยเห็นไหมเดียวแปลว่ามันคือวัสดุสิ้นเปลืองมันคือวัสดุสิ้นเปลืองมันคือสินทรัพย์ถูกไหมครับไปซื้อมันมาแปลว่าได้เข้ามาในกิจการเมื่อมันเป็นสินทรัพย์ก็ใส่ในช่องสินทรัพย์เพิ่มใช้ชื่อว่าวัสดุในการซ่อม